สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการตั้งค่ากล้องในโทรศัพท์นะครับให้ได้คุณภาพของไฟล์ที่ใหญ่แล้วก็ดีที่สุดนะครับก็เริ่มเลยนะครับเราก็มาที่แอปกล้องเนี่ยนะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับในไอคอนของกล้องเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะเจอรูปฟันเฟืองนะครับตรงมุมขวาด้านบนเนี่ยนะครับฟันเฟืองนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ พอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอบนสุดเลยนะครับคําว่า Picture s i z e นะครับหรือว่าถ้าใครตั้งค่าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นคําว่าขนาดรูปภาพนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับขนาดรูปภาพนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับข้างบนสูงสุดเลยก็คืออัตราส่วนเรโชรของภาพก็คือ4ต่อ3นะครับ 12m ก็คือ12เมกเมกับพิกเซลนะครับก็คือ12ล้านนะครับ แล้วเราจะเห็นเลยนะครับสัดส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็น3984คูณ2983นะครับซึ่งพอเรามองไล่ลงมาเนี่ยมันยังไม่ใช่ขนาดที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือ169นะครับอ่าก็คือ169ก็คือเรโชแบบเป็นพานราแมาแนวนอนนะครับ16.9เนะครับเป็นขนาด16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งให้ขนาดของไฟล์ก็คือ 5312พิกเซลคูณด้วย2988นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ที่สุดในขนาดแนวนอนนะครับแต่ว่าเราเราเราจะถ่ายนกพิราบนะครับผมก็จะแนะนำให้ว่านกพิราบเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นแนวตั้งนะครับให้เราเปลี่ยนมาเลือกเรชช4ต่อ3นะครับซึ่งมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นจัตุรัสนะครับแล้วภาพก็จะเป็นแนวตั้งได้ดีกว่า16-9นะครับ ให้เราใช้เรโชนี้ก็คือ4ต่อ3าล้านนะครับแล้วก็ขนาดของภาพที่ได้ก็คือ3984พิกเซลคูณ2988 p กเซลนะครับเนี่ยครับนี่คือขนาดที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการถ่ายภาพนกพิราบเพื่อใช้ทำใบประกาศหรือให้คุณภาพไฟล์ดีๆนะครับนี่คือขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับของกล้องอกล้องของคนอื่นๆเนี่ย ก็ให้ดูนะครับบางคนอาจจะมีขนาดกล้องที่ใหญ่กว่านี้ก็ยิ่งดีนะครับยิ่งทำให้ได้งานออกมาได้ดีมากๆนะครับก็ให้เราเลือกอัตราส่วนที่มันเป็น4:3หรือ1:1ตอ 1, หรืออะไรทํานองเนี้นะครับหรือ3:2ต่อก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้คุณภาพของไฟล์เนี่ยดีที่สุดน,นะครับแล้วก็จำนวนพิกเซลให้เยอะที่สุดน,นะครับพิกเซลก็คือ3,984หรือ 6 0 0 0 7 0 0อะไรก็แล้วแต่ก็จะดีมากๆเลยนะครับเอาให้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วนะครับเนี่ยพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กลับไปถ่ายภาพนะครับกลับไปถ่ายภาพภาพของเราเนี่ยก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ผมพอดีอยู่ในห้องนอน,นะครับตอนนี้มันก็จะได้เป็นภาพที่ใหญ่มากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ภาพขยขนาดใหญ่มากๆเนี่ย วิธีการส่งอย่าส่งทางไลน์นะครับอย่าส่งทางไลน์อย่าส่งทางกล่องข้อความหรือ Facebook นะครับเพราะว่าถ้าเราส่งทางนั้นเนี่ยโปรแกรมพวกนั้นเนี่ยมันจะลดขนาดของภาพเราโดยอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่ามันไม่สามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้นะครับวิธีการส่งภาพไฟล์ขนาดใหญ่ๆไปให้บุคคลอื่นหรือให้ผมอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเอามาทํางานต่อเนี่ย วิธีที่ดีเลยก็คือส่งเมลนะครับส่งทางเมลเดี๋ยวผมจะให้อีเมลไว้นะครับส่งทางเมลจะดีที่สุดนะครับลองลงมาก็เป็นแอปพลิเคชันพวก yousendit นะครับ yousendit เ e a r c h google ได้เลยนะครับ yousendit ใช้ง่ายมากๆครับส่งภาพหรือส่งอะไรก็แล้วแต่ใหญ่แค่ไหนก็ไปได้นะครับหนังเป็นเรื่องๆก็ส่งได้นะครับ yousendit เนี่ยนะครับแต่ในที่นี้ผมแนะนำให้ใช้แค่เมลก็พอนะครับเมลก็มีขนาดเพียงพอแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้อีเมลผมไว้นะครับแล้วก็ส่งไฟล์ภาพที่ได้จากการตั้งค่ากล้องขนาดใหญ่ที่สุดมาให้ผมดังเมลนะครับแล้วผมจะเอาไปทํางานต่อได้สะดวกคือสะดวกในที่นี้ก็คือว่าการได้ไฟล์ภาพที่ใหญ่มาเนี่ยพอผมทํางานเสร็จเนี่ยผมก็จะเซฟไฟล์ใหญ่ๆนั้นอะนะรีพลกลับไปให้ทางคุณหรือทางพี่ต่างๆนี่ยนะครับเพื่อนำไฟล์ภาพใหญ่นะนะปปั้นไปพิมพเป็นกระดาษขนาด A 4ก็ได้นะครับ หรือจะใหญ่กว่านั้นก็ได้ก็อยู่ที่คุณภาพของเครื่องปิ้นนะครับแต่ว่าถ้าส่งไฟล์เล็กๆมาทางไลน์เนี่ยนะครับมันใช้งานได้เฉพาะในโซเชียลมีเดียครับก็คือเราก็แชร์กันไปแชร์กันมานในในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ชัดเจนดีนะครับแต่เราจะเอาไปปิ้นเป็นกระดาษ A4 อะไรอย่างเง้น,นะไม่ดีนะครับเนือ่องจากว่าไฟล์ภาพมันเล็กเวลาไปปิ้นแล้วมันไม่คมครับมันก็จะเบลอๆนะครับ คือตรงจุดนี้ที่ผมแนะนําเพราะว่าผมเห็นว่าไหนๆเราจะทําแล้วเนี่ยงานพวกนี้นกเราก็ชอบมันรักมันตัวนั้นตัวนี้ในเมื่อจะให้ผมทําแล้วเนี่ยมันมันมีค่าใช้จ่ายะนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําให้ทําไฟล์ใหญ่ๆไว้เลยครับเอาไปพิมพ์ได้เลยครับเพราะว่ามันทํางานเท่ากันครับไม่ว่าไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่เนีเสียเวลาเท่ากันความปันนี่เท่ากันในการทํางานนะครับแต่คุณภาพของงานที่ได้เนี่ยไฟล์ใหญ่คุณภาพมันดีกว่าครับสามารถเก็บไว้ได้ตลอด ชีวิตเลยนะครับเอาไปปิ้นไปอัดไปพิมพ์หนังสืออะไรได้หมดเลยนะครับโอเคก็มาแนะนำกันสั้นๆง่ายๆเท่าน,นี้แหละครับโอเคครับสวัสดีครับ